สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมาจะมาแนะนำชุดนะครับชุดเราเตอร์ใส่ซิมแล้วก็พร้อมชุดสายอากาศนะอันนี้เป็นจริงๆแล้วลูกค้าเนี่ยสั่งชุดเป็นชุดสายอากาศมานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนนะครับว่าวันนี้เราจัดชุดแบบไหนให้ลูกค้านะครับนี่ครับก็จะมีสายอากาศ2สายนำสัญญาณนะครับ2เส้นแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นชุดเสาอากาศครับอันนี้ก็เป็นชุดสายนะครับชุดสายแปลงที่เป็นแบบสำหรับต่อเข้ากับตัวเราเตอร์นะครับเป็นสายปิกที่เราเรียกกันนะสายปิกเทลหรือว่าสายหางหมูนะครับก็จะมีหน้าตาแบบนี้เป็นชุดอะแดปเตอร์นะครับสำหรับต่อแปลงความใหญ่ของในตัวคอนเนคเตอร์เนี่ยที่จะเอาไปต่อใช้งานร่วมกับเราเตอร์รุ่นต่างๆเนี่ยก็จะมีเป็นแบบหัวแบบ SMAนะครับอันนี้ก็ไปขันต่อกับเราเตอร์ที่มีคอนเนคเตอร์แบบ SMA ได้เลยแล้วก็แบบนี้จะเป็นแบบ TS9 นะครับก็คือต้องใช้2งานนี้ประกบกันอย่างนี้นะครับต่อขันเข้าไปมันจะเป็นเกลียวนะครับก็สำหรับขันเข้าไปได้เลยแล้วก็เป็นหัวแบบ TS9 สำหรับต่อกับเราเตอร์ที่สามารถต่อคอนเนคเตอร์แบบ TS9 ที่เป็นเสาภายนอกได้นะครับก็พวกเราเตอร์ 4G 5G ของหัวเว่ยของ ZTE นะครับก็จะใช้แบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นพวกเราเตอร์ TP-Link D-LinkASUS หรือMercusys นะครับก็ใช้แบบนี้ได้เลยนะครับก็ขัดต่อเข้าไปสำหรับแปลงสายที่เป็นแบบ N-type นะครับให้มากลายเป็นตัวนี้นะมันก็จะขนาดนี้สายเส้นไม่ยาวนะครับเพื่อที่จะใช้งานในลักษณะที่เอาไปใช้งานเพื่อลดขนาดสายเท่านั้นนะครับไม่ต้องยาวมากเพราะว่าสายยิ่งเบอร์เล็กก็จะมีค่าลอสในสายเยอะนะครับยาวเกินไปก็ไม่ได้เป็นผลดีกับระบบนะครับอันนี้แถมให้ในชุดนะครับตัวชุดสายอากาศก็จะมีเป็นตัวนี้วันนี้ลูกค้าใช้เป็นแบบพาเนลนะครับพาเนลก่อนนะครับก็เป็นไซส์ใหญ่เลยนะครับพาเนลไซส์ใหญ่มากนี่ประมาณนี้นะครับก็ไซส์เนี่ยความสูงความยาวนี่ค่อนข้างสูงค่อนข้างยาวเลยนะครับก็เป็นเสาแบบเดล็กนะครับแล้วก็มีเป็นแบบไมโม่ด้วยก็คือมี2หัวคอนเนคเตอร์สำหรับต่อเข้าไปก็เพื่อที่จะรองรับในส่วนที่เป็นตัวเราเตอร์ 4G เราเตอร์ 5G ที่สามารถรองรับสัญญาณที่เป็นแคทสูงๆได้นะครับพวกเราเตอร์ 5G ก็ส่วนใหญ่ถ้าต่อเสาภายนอกได้ส่วนใหญ่นะถ้าเป็นรุ่นมาตรฐานก็จะมีออกมาให้2เสาคอนเนคเตอร์นะครับก็สามารถต่อเขาได้เลยเพราะฉะนั้นในชุดเนี่ยก็จะแถมตัวสายนำสัญญาณให้นะเป็นสายความยาวตามลูกค้าเลือกนะครับ10เมตร15เมตรหรือแม้แต่5เมตรก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นสายเบอร์ใหญ่ที่เป็นตัวสาย RG8 ของที่ร้านนะแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นมาตรฐานเดียวกับ RG8 ที่ใช้ในงานวิทยุนะครับขนาดไซส์มันเท่ากันตัวนี้มันจริงๆแล้วเป็น LMR 400นะครับแต่ว่าเนื่องจากติดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ทางโรงงานเขาก็เลยบอกว่ามันเป็น RG8 เพราะว่ามันมีไซส์เท่ากันเรียกเป็นแบบนั้นนะครับจริงๆมันก็เป็นสายโรลอสแหละข้างในก็จะเป็นแบบข้างในเนี่ยจะที่เป็นเส้นเนี่ยจะเป็นแบบแกนอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ฉาบด้วยทองแดงนะครับเส้นนึงยาวๆเลยนะครับอันนี้ก็ใช้สำหรับนำความถี่สูงๆแล้วก็ความเร็วที่สูงได้ดีนะครับดีกว่าที่เป็นสายที่เป็นแบบ RG8 ที่เป็นแบบข้างในเป็นเหมือนเส้นทองแดงนะครับเป็นฝอยตีเกียวกันมา 7-8 เส้นแบบนั้นจะใช้ในย่านความถี่ที่ต่ำกว่านะครับก็เป็นสาย50โอห์มเหมือนกันสามารถเอาไปใช้ในงานวิทยุก็ได้นะครับตัวนี้แต่ว่าสายมันจะค่อนข้างแข็งกว่านั่นเองนะครับก็เหมาะสำหรับใช้งานในย่านความถี่สูงๆพวกสัญญาณ 4G 5Gอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าพวก Wi-Fi ที่เป็นความถี่สูง 5.6 5.8 กิกนะครับก็สามารถใช้ได้อยู่แต่ว่าก็ยิ่งเราใช้ความถี่สูงเท่าไหร่ความยาวสายก็ต้องลดลงด้วยนะครับต้องอย่าลืมว่าต่อให้คุณใช้สายยาวแค่ไหนเนี่ยต่อให้คุณใช้สายคุณภาพดีแค่ไหนนะครับก็มีผลเหมือนเดิมนะครับถ้าเราใช้สายที่ยาวเกินลิมิตนะอย่างตัวเนี้ยในชุดนี้ที่เป็นกับชุดเสาอากาศภายนอกเนี่ยส่วนใหญ่สายนำสัญญาณเราก็จะลิมิตกันไว้ไม่เกิน30เมตรนะครับนั่นคือเต็มที่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่ทราบกันถ้าเป็นเสาแบบไมโม่เนี่ยสายนำสัญญาณคุณต้องใช้ทั้งหมด2เส้นเพื่อที่จะต่อเข้ากับตัวระบบที่เป็นเสาอากาศแบบนี้เสาอากาศแบบนี้มันจะมาเป็น2คอนเนคเตอร์เลยนั่นหมายความว่าภายในนะครับภายในเสาเนี่ยจะมีเสาแยกออกมาเป็น2ชุดอยู่ข้างในนะครับเพื่อที่จะเอาไว้รองรับพวกเราเตอร์ที่สามารถรองรับเสาแบบไมโม่นั่นเองนะครับ มันจะไม่ได้เป็นแบบหัวคอนเนคเตอร์หัวเดียวนะครับในกรณีที่ลูกค้าถามเข้ามาเยอะเหมือนกันว่าถ้ามีเสาอากาศที่เป็นแบบหัวคอนเนคเตอร์แบบเนี้ย
หัวเดียวก็คือต่อสายเส้นเดียวเนี่ยเราสามารถมาแยกโดยการใช้สายที่เป็นแบบสองเวย์หรือสายที่มันเป็นสปิตเตอร์แยกได้ไหมทำได้นะครับเพียงแต่ว่าไม่เหมาะนะครับเนื่องจากการที่จะไปใช้เสาอากาศ1ต้นแล้วก็มาแยกเป็นสาย2ช่องเนี่ยแล้วก็ไปต่อเข้ากับไอ้ตัวภาครับภาคส่งซึ่งตัวเราเตอร์เนี่ยมีการแบ่งภาครับภาคส่งออกจากกันนั่นหมายความว่าเขาต้องการแยกเสาอากาศออกจากกันด้วยการไปต่อรวมเข้าเนี่ยสิ่งแรกก็คือในเรื่องของค่า noise ที่เกิดขึ้นนะครับมันก็จะมีค่า noise เวลามีการส่งสัญญาณออกไปอย่าลืมว่าตัวเราเตอร์จะมีการแบ่งภาครับภาคส่งออกจากกันเนี่ยนั่นหมายความว่าเวลาคุณไปต่อเข้ากับเสาต้นเดียวเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาสัญญาณรบกวนกันเองระหว่างภาครับภาคส่งหรือว่าภาคในการแบ่งสัญญาณส่งออกไปเนี่ยไปออกต้นเดียวนะครับมันก็จะเป็นปัญหาได้2ก็คือในเรื่องของไอ้ตัวสายแปลงที่เป็นแบบสปิตเตอร์เนี่ยแบ่งสัญญาณเนี่ยพวกนี้มันจะมีค่าในส่วนที่เป็นการอย่างที่บอกคือพอพูดถึงเรื่องการแบ่งสัญญาณนั่นหมายความว่ามันจะออกไปแต่ละฝั่งเนี่ยอย่างละครึ่งนะครับการรับสัญญาณมาก็เช่นเดียวกันก็จะรับได้อย่างละครึ่งก็คือพอมาเข้าปุ๊บเนี่ยมาเจอ1ออก2ปุ๊บมันก็จะเป็นการแบ่งหารกำลังไปเอา2ไปหารกำลังของไอ้ตัวเสานั่นหมายความว่าประสิทธิภาพในการรับสัญญาณมันก็จะลดลงก็จะแนะนำถ้าลูกค้าเป็นชุดเสาอากาศแบบที่เป็นหัวคอนเนคเตอร์หัวเดียวนะครับอาจจะเป็นแบบไดเรกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าจะใช้งานเนี่ยกับเราเตอร์ที่มีลักษณะที่เป็น2เสาคอนเนคเตอร์นะครับเป็นแบบ2เสาไมโมเนี่ยให้เราเลือกต่อกับคอนเนคเตอร์ในฝั่งที่เป็นเสาเมนก่อนนะครับหลายคนจะถามว่าแล้วเสาเมนมันอยู่ฝั่งไหนอันนี้ก็ต้องไปลองสลับดูนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อต่อเสาเมนไปแล้วเนี่ยต่อเข้ากับเสาเมนเนี่ยตัวเราเตอร์ก็จะโชว์สัญญาณขึ้นมาแรงขึ้นคือต่อไปแล้วแล้วลองเทสใช้งานดูฝั่งไหนที่ต่อแล้วเสถียรที่สุดก็คือฝั่งนั้นจะเป็นเมนนะครับส่วน AUX เนี่ยให้เราต่อกับเสาเดิมไว้ถ้าในชุดเราเตอร์มีชุดเสาอากาศเดิม 2dB 3dB ที่เป็นออมนี้เนี่ยก็ให้ต่อไว้ไม่ต้องถอดออกนะครับเพราะว่าเราเตอร์ก็จะทำงานร่วมกันระหว่างเสาเดิมแล้วก็ไอ้ตัวเสาเดเล็กเรานั่นแหละซึ่งจะรับสัญญาณไอ้ตัวเสาเดเล็กเสาเมนเราเนี่ยก็จะรับสัญญาณจากเบสได้ดีกว่านะครับมันก็จะใช้ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าประสิทธิภาพในการใช้งานอาจจะไม่เทียบเท่ากับการใช้ที่เป็นแบบ2เสาเลยแต่ต้องดูด้วยนะครับไม่ได้หมายความว่าทุกตัวเมื่อต่อ2เสาไปแล้วมีภาครับภาคส่งที่เป็นไมโมมาให้แล้วจะได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าไม่เสมอไปนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นพวกเราเตอร์ที่เป็นถ้าเป็น 4G นะก็ต้องรองรับแคปที่สูงขึ้นหรือว่ารองรับ 2CA 3CA อะไรแบบเนี้ยการใช้2เสาจะเห็นผลดีกว่าการใช้เสาเดียวแต่ถ้าเราเตอร์ที่คุณใช้งานเป็นลักษณะเราเตอร์เริ่มต้นแบบนี้นะครับอย่างตัวเนี้ยลูกค้าซื้อไปเพราะว่าจะเอาไปทดสอบเฉยๆนะครับเพียงแต่ว่าเขาต้องการเสาแบบนี้ไปเพื่อที่จะอนาคตเขาจะซื้อเป็นเราเตอร์ที่เป็น 5G มาใช้งานแต่ว่าก็อยากได้ตัวนี้ไปอย่างตัวเนี้ยเป็นเราเตอร์ 4G ในลักษณะที่รองรับแคท4ก็คือ CA เดียว non CA นะรับย่านความถี่เดียวมาใช้งานแบบเนี้ยใช้เสาที่เป็นหัวคอนเนคเตอร์ที่มีสายอากาศที่มีหัวคอนเนคเตอร์แบบต้นเดียวต่อเข้าเสาเมนก็เพียงพอนะก็คือใช้งานได้การต่อ2เสาก็ช่วยแต่ว่าไม่เยอะมากแทบจะไม่เห็นผลนะครับอาจจะได้ค่าอัพโหลดที่สูงขึ้นเสถียรขึ้นนิดหน่อยแค่นั้นนะมันบางทีอาจจะไม่คุ้มอ่ะบางทีเราใช้เสาไมโมมาต่อกับเราเตอร์ราคาประหยัดแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าจะเป็นต่อกับไมโมจริงก็ต้องเป็นเราเตอร์ที่เป็น 2CA หรือว่าเราเตอร์ที่มีลักษณะเป็น 5G เป็น 3CA อะไรแบบนี้ไปเลยจะดีกว่าจะเห็นผลได้ดีกว่านั่นเองนะครับอันนี้ก็เอามาฝากกันสำหรับลูกค้าจะถามมาเอ๊ะมี2เสาเราเตอร์แล้วเนี่ยเราต้องซื้อถึง2ต้นมาต่อใช้งานเลยไหมก็ตามนี้นะครับตามที่อธิบายไว้อย่างชุดเนี้ยลูกค้าสั่งมาเป็นสาย10เมตรนะครับก็อนาคตเขาจะมีการเปลี่ยนในส่วนที่เป็นตัวเราเตอร์นะครับแต่ว่าก็อยากได้เราเตอร์ไปทดสอบด้วยนะเพราะว่าไอ้ตัวเราเตอร์ที่มันต่อเสาได้แล้วก็เป็นตัว 5G เนี่ยตอนนี้มันหาได้ค่อนข้างยากจะมีอยู่โมเดลที่เป็นของ ZTE นะครับ MC801A นะครับที่สามารถต่อเสาภายนอกได้แต่ว่าเราเตอร์ตัวอื่นเนี่ยมันต่อเสาไม่ได้นะก็จะมีบางรุ่นที่ต่อเสาได้ของ TP-Link ของอะไรอย่างเงี้ยที่มีสามารถต่อเสานอกได้ก็มีนะครับแต่ว่าลูกค้าอยากได้เป็นของ ZTE ก็ฝากที่ร้านสั่งไปแล้วแต่ว่าช่วงนี้ก็จะใช้เราเตอร์ตัวนี้ไปก่อนนะครับซึ่งเราก็จัดชุดให้ลูกค้านะครับชุดเราเตอร์เนี่ยถูกกว่าชุดเสาอีกนะครับชุดเราเตอร์เนี่ยผมขายให้ลูกค้าในราคาแบบ
ต้นทุนเลยผมซื้อมาต้นทุนประมาณ 1,050 บาทก็ขายนะ 1,050 บาทไปนะครับสำหรับตัวนี้ก็เอาไปใช้งานก่อนแล้วก็ลูกค้าสั่งตัวเราเตอร์ 5G ลงมาแล้วแต่ว่าเราต้องใช้เวลาในการสั่งนะครับแล้วก็ชุดสายอากาศเนี่ยชุดนี้สาย10เมตรราคาอยู่ที่ 3,490 บาทนะชุดนี้นะชุดสายแปลงในกล่องจะมีชุดสายแปลงอย่างที่บอกมีชุดขาจับขาอยู่โบนะครับสำหรับติดตั้งงานติดตั้งเนี่ยเนื่องจากเสาแบบนี้เป็นเสาแบบเด็กนะครับการติดตั้งก็จะต้องติดตั้งภายนอกอาคารยกสูงจากพื้นอย่างน้อย 8-10 เมตรนะครับแล้วก็ต่อสายนำสัญญาณลงมาความสูงระดับเนี้ยถ้าภายนอกอาคารไม่ได้เป็นที่โล่งเลยนะครับคือตั้งเสาไปแล้วเนี่ยเสาไม่ได้อยู่สูงขึ้นไปโดดอาจจะโดยรอบมีต้นไม้สูงเนื่องจากมันแค่10เมตรไงบางทีต้นไม้สูงก็สูงกว่าอาคารก็สูงกว่าแล้วเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องไปติดตั้งตัวคอนเนคเตอร์ที่เป็นตัวสายล่อฟ้าหรือว่าสายดินนะครับสายกราวนะยกเว้นจะต้องการติดตั้งมาตรฐานจริงๆแต่ว่าโอกาสน้อยมากนะครับถ้าตัวเสาเราตั้งไม่สูงมากแล้วก็ในบริเวณนั้นมีต้นไม้สูงกว่าหรือว่ามีตัวอาคารที่สูงกว่าส่วนใหญ่ฟ้ามันก็จะไปลงอุปกรณ์พวกนั้นมากกว่าแต่ว่าเวลาฟ้าลงเนี่ยบางทีมันเกิดไฟแรงดันเกินในระบบซึ่งมันจะเข้ามาทางตัวอะแดปเตอร์เสียบปลั๊กกับตัวเราเตอร์นั่นแหละที่มันจะทำให้เกิดปัญหาไฟกระชากและอุปกรณ์เราเสียหายก็ให้ไปดูในเรื่องของพวกตัวกันกระชากข้างล่างก่อนนะครับโดยที่เรื่องของความสูงของเสาที่เราเหมาะสำหรับติดตั้งที่เราต้องติดตั้งเนี่ยบังคับให้ติดตั้งก็คือตั้งแต่15เมตรขึ้นไปเนี่ยคุณควรติดตั้งในส่วนที่เป็นตัวแท่งกาวนะครับแล้วก็ระบบกันฟ้ามันไม่ได้กันฟ้าผ่านะครับเพียงแต่ว่าเมื่อฟ้ากระแสไฟฟ้าผ่าลงมาที่ตัวเสาเนี่ยมันจะมีฟิวในการป้องกันไม่ให้กระแสมันไหลเข้ามาที่ตัวอุปกรณ์เรานะครับมันก็จะตัดปุ๊บฟิวจะขาดปั๊บแล้วมันก็จะไหลลงไปในแท่งกาวลงพื้นไปนะครับนั่นเองก็ถ้าไม่ได้สูงขนาดนั้นก็ไม่จำเป็นต้องติดตั้งนะครับอันนี้ก็ลูกค้าเอามาในชุดก็จะประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวจัดส่งให้ลูกค้าแต่ว่าเรามาอธิบายให้ดูนะครับอย่างเราเตอร์ตัวนี้ก็เป็นตัวเริ่มต้นนะครับก็สามารถต่อเสาได้นะต่อเสาได้2ต้นด้วยนะเป็นไมโม่แต่ว่ามันเป็นแคส4อ่ะต่อไป2ต้นกับต้นเดียวแทบไม่มีผลเลยแต่ว่าเนื่องจากมันเป็น2ต้นแบบนี้ลูกค้าก็เอามาลองต่อดูใช้งานดูไปก่อนนะก็ใช้ดีนะครับเป็นตัวเริ่มต้นที่ใช้งานได้ดีมากแล้วก็ราคาประหยัดใช้งานง่ายแล้วก็ตัวนี้ประกันให้1ปี0ในประเทศไทยด้วยนะผมรับของเขามาอีกทีนึงกำไรไม่เยอะนะครับกำไร200ผมรับมาแบ่งขายรวมแวกรวมอะไรแล้วนะวันนี้ก็ปล่อย Wi-Fi 2.4 ใช้งานได้คือถ้าเป็นตัวเริ่มต้นเราเตอร์ที่เอาราคาไม่แพงแต่ระบบโอเคผมว่าตัวนี้เหมาะใช้งานได้ดีเลยนะครับมีรองรับพวกที่เป็นCloud Computing Control นะครับตัวอุปกรณ์ได้ด้วยนะก็คือมีแอปลงได้นะครับแล้วก็สปีด Wi-Fi ตัวเนี้ย Wi-Fi เนี่ยสปีดอยู่ที่300นะครับก็เป็น Wi-Fi 2.4 ก็คือใช้งานเบื้องต้นนะครับเท่านั้นแล้วก็ข้างในตัวเราเตอร์จริงๆมันมีเสาอากาศอยู่แล้วนะภายในก็ไม่ต้องต่อเสาหรอกมันก็ใช้งานได้แต่ว่าถ้าต้องการต่อเสาอันนี้ที่ร้านจะแถมในชุดที่เป็นตัวเสาอากาศให้นะครับเป็นแบบนี้ถ้าซื้อเฉพาะตัวเราเตอร์รุ่นนี้นะราคา 1,290 บาทเราจะแถมตัวเสาอากาศแบบนี้ให้แล้วเป็นออมนิไซส์ประมาณ 3dB 4dB นะครับในส่วนที่เป็น 4G นะก็แกะฝาออกแล้วก็มันจะมีช่องคอนเนคเตอร์ที่เป็นแบบ SMA ตัวเมียนะครับก็เอานี้ไปขันเข้าได้เลยแล้วก็ต้องพอติดตั้งเสาไปแล้วเนี่ยเสาภายนอกไปแล้วเนี่ยคุณต้องเปิดแอปนะครับในการคอนโทรลแล้วก็สลับใช้เสาจากภายในเนี่ยมาเป็นภายนอกด้วยเนื่องจากเราเตอร์มีระบบเสาที่เป็นแบบสมาร์ท PCB อยู่ด้านในเป็นเสารับสัญญาณ 4G เสา Wi-Fi ก็อยู่ด้านในนะครับตัวนี้จะติดตั้งเพื่อที่จะรับสัญญาณ 4G นะครับมันก็จะได้มีประสิทธิภาพในการรับสัญญาณที่ดีกว่าเนื่องจากเสาแบบนี้มันเกณฑ์สูงกว่าด้วยแล้วก็พอมันตั้งขึ้นแบบนี้มันเป็นเสาที่มันอยู่ภายนอกมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของสัญญาณที่มันโดนตัวกล่องตัวบอดี้ภายในเนี่ยนะครับในการลดทอนสัญญาณไปก็ช่วยได้ประมาณช่วยให้รับสัญญาณได้ดีขึ้นประมาณ 10-20% นะครับในส่วนที่เป็นเสาตัวนี้อันนี้เราแถมให้เลยนะครับร้านอื่นไม่แถมไม่รู้หรือยังไงแต่ร้านแถมให้นะครับราคานี้ 1,290 บาทสินค้าประกันถึงปีถ้าเป็นตัวเราเตอร์ตัวนี้นะครับถ้าลูกค้าไปใช้งานในกรณีที่เป็นสายคอนเนคเตอร์คอนเนคเตอร์ที่ตัวเสาอากาศเอาไปต่อเสาภายนอกเนี่ยมีต้นเดียวก็ให้ต่ออันนี้ไว้ที่เสา AUX ผมยังไม่ได้เช็คว่าฝั่งไหนมันมี2ฝั่ง
แต่คุณต้องต่อทั้งสองฝั่งนั่นแหละในส่วนที่เป็นตัวเสาอากาศต้นนึงเนี่ยอาจจะต้องลองสลับดูนะไปลองสลับใช้งานดูแล้วกันถ้าใช้เสาที่เป็นแบบสามเหลี่ยมที่เป็นแบบ LPTA อย่างเงี้ยตั้งเสาสูงขึ้นไปหันหาเบสแล้วก็ลองเดินสายเข้ามาต่อสลับดูว่าช่องไหนที่มันต่อแล้วสัญญาณแรงขึ้นใช้งานได้เสถียรสุดก็ช่องนั้นเป็นเสาเมนแล้วก็อีกช่องนึงก็ให้ต่อใช้เสาตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปสลับนะในแอปพลิเคชันมันจะมีฟังก์ชันในการที่เข้าไปในส่วนที่เป็นตัวตั้งค่าขั้นสูงอ่ะก็เข้าไปแล้วก็จะมีในส่วนที่เป็นตัวเสาอากาศก็ไปสลับจากภายในเป็นภายนอกซะนะครับตัวเสาก็จะรับสัญญาณที่มีอยู่ภายนอกมาใช้งานอันนี้ก็น่าสนใจนะครับอันนี้ก็เป็นชุดสำหรับใช้งานรองรับตั้งแต่ 4G ไปจนถึง 5G นะครับเนื่องจากเสาในเกณฑ์ค่อนข้างสูงนะครับอยู่ที่ 16 dB ในย่านความถี่ wideband เลยก็ตั้งแต่ย่าน700ยาวไปจนถึงย่าน 2,700 ก็คือใช้ได้ครบในประเทศไทยที่เป็นตัว 4G 5G ในปัจจุบันนะก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจเนื่องจากเสาเกณฑ์ค่อนข้างสูงนะครับแล้วเป็นแบบเล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องรู้ทิศทางด้วยนะไปตั้งเสาว่าเสาเบสที่จะรับสัญญาณมาใช้งานอยู่ที่ไหนแล้วก็ต้องเอาตัวนี้ไปตั้งสูงในทิศทางนั้นแล้วก็หันออกไปหาเบสหันให้ตรงก็จะช่วยรับสัญญาณได้ดีขึ้นในพื้นที่ที่มีสัญญาณอย่างน้อย1ขีดใช้ได้นะครับในเรื่องของตัวเสาแบบนี้ถ้าไม่มีสัญญาณเลยเนี่ยการติดตั้งเสาอากาศบางทีอาจจะไม่ช่วยอันนี้ต้องไปเช็คก่อนลูกค้าจะถามมาว่าเฮ้ยเสาต้นนี้ต้นนั้นมีความสามารถในการรับสัญญาณได้กี่กิโลล้านตอบไม่ได้นะครับเนื่องจากแต่ละพื้นที่เนี่ยมันต่างกันในเรื่องของสัญญาณที่ส่งมาหาคุณในจุดที่จะใช้งานเนี่ยบางทีมีภูเขาบางมีอะไรอย่างเงี้ยบางแล้วบอกว่าเสาติดตั้งไปแล้วมันจะรับได้บางทีมันรับไม่ได้ก็มีเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆถ้าจุดไหนจุดที่จะติดตั้งจุดไหนยังพอมีสัญญาณจากเบสส่งเข้ามือถือคุณได้ก็ติดตั้งเสาอากาศได้นะครับเพียงแต่เรื่องของความสูงเรื่องของการติดตั้งก็ต้องไปว่ากันในเรื่องของเทคนิคด้วยแต่ถ้าไม่มีสัญญาณเลยโอกาสติดตั้งเนี่ยต่อให้คุณใช้เสาเกณฑ์สูงแค่ไหนก็น้อยที่จะใช้ได้นะครับต้องแจ้งก่อนนะในเรื่องของการใช้เสาภายนอกอันนี้ก็ต้องมาว่ากันครับชุดนี้นะครับเดี๋ยวจะส่งให้ลูกค้าวันนี้แต่ว่าวันนี้ก็ถือโอกาสเอามาอธิบายให้ลูกค้าฟังนะครับสำหรับใครที่ต้องการติดตั้งใช้งานระบบที่อยู่ในพื้นที่ที่สัญญาณน้อยนะครับก็ลองดูแล้วกันสอบถามกันเข้ามาได้นะครับในส่วนที่เป็นตัวไลน์ผมจะทิ้งไลน์ไว้หรือว่าสอบถามไว้ใน Facebook ก็ได้นะครับอันนี้ก็ฝากกันหรือว่าจะสอบถามตรงผ่านตัวเบอร์โทรศัพท์เราของที่ร้านก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับอันนี้ก็เอามาฝากกันวันนี้ก็สวัสดีครับ